So, guten Morgen, สวัสดีครับ Herzlich willkommen zum Deutschlernen mit อาจารย์กำธรนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากพวกเรากันนะครับนั่นก็คือการเตรียมตัวสอบครับผมการเตรียมตัวสอบนะครับก็มีหลายพาร์ทด้วยกันวันนี้เราจะมาทำพาร์ทของบัตรคำนะครับบัตรคำซึ่งครูก็มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับสองคำที่จะมาทำกันในวันนี้คือคำที่หนึ่งคือคำว่าโยกะนะครับโยกะอึดสุนโอเกอานะครับอ่านว่าโยกะโยกะนั่นก็คือคำว่าโยคะนั่นเองนะครับคำที่สองคือคำว่าอาร์ตส์นะครับรัสเซียอาร์ตส์ซึ่งแปลว่าหมอเรามาเริ่มทำคำแรกก่อนครับคือคำว่าโยกะการทำบัตรคำนะครับบัตรคำในห้องสอบคนที่หยิบบัตรพักหยิบบัตรคำขึ้นไปได้จะต้องตั้งคำถามนะครับจะเป็นยานายฟราเกอร์หรือว่าจะเป็นเวฟรากินก็ได้นะครับสำหรับโยกะนะครับเราก็มาดูก่อนว่าเวลาเราทำบัตรคำนะครับเราพิจารณาตั้งคำถามเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าแวบสำหรับคำนั้นเนี่ยโดยคำว่าโยกะเนี่ยเป็นคำนามนะครับเป็นคำนาม This is I know men จบได้คำว่าโยกะเป็นคำนามซึ่งแปลว่าโยคะนะครับทีนี้คำว่าโยคะจะใช้แวบอะไรต้องมานึกก่อนนะครับในที่นี้นะครับโยกะเล่นโยคะทำโยคะนะครับคนเยอรมันจะไม่ใช้คำว่าโยคะสปีเลนนะครับเราจะไม่ใช้คำว่าเล่นโยคะนะครับจำเอาไว้เลยนะครับนิชสปีเลนส่วนดอนมาเคนนะครับนั่นก็คือคำว่ามาเคนเราได้แวบแล้วนะครับคือคำว่ามาเคนโยคะมาเคนคุณเขียนตรงนี้นะโยคะมาเคนนะครับสูตรเราได้คำว่าโยคะมาเคนแปลว่าทำโยคะสำหรับคนไทยก็คือการเล่นโยคะนั่นเองนะครับหรือว่าการบริหารร่างกายโดยวิธีการทางโยคะนะครับโซ so, ทีนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตรงนี้เทมามันจะอยู่ด้านบนนะครับของบัตรคำในการสอบนะครับกิสุนชัยอุนครั้งไห่หัวข้อที่ได้ของบัตรคำโยคะนะครับอันนี้คือกิสุนชัยแปลว่าสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพและคำว่าครั้งไห่คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นโยคะมาเห็นก็ถือว่าพอไหวการทำโยคะนะครับจบทีนี้วิธีการทำนะครับถ้าเราจะทำแบบที่หนึ่งคือทำแบบยานายฟราเกอร์เราก็เอาแวบตัวนี้นะครับคำว่ามาเคนเอาไว้ด้านหน้าสุดเลยได้เป็นมาเคนทีนี้คู่สนทนาของเราในห้องสอบคุณแนะนำให้เป็นซีโกรสนะครับสำหรับสตาร์ดอยช์ไอส์สำหรับคนที่สอบระดับ R ไอส์นะครับสมมติถ้าใครจะสอบก็ดูได้เลยนะครับจะได้เตรียมตัวเอาไว้มาเคนทีนี้มาเคนเอเอ็นนะครับคู่สอบเป็นซีโกรสเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยมันก็ยังคง AN เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้เป็น Mackenzie M R C H A N Mackenzie แล้วก็แวบโยกะนะครับก่อนที่จะลงโยกะอาจจะแนะนำว่าก่อนที่จะลงโยคะนะครับถ้าประโยคสั้นๆอย่างเช่น Mackenzie โยกะก็ได้โอเคนี่ก่อนนะ Mackenzie โยกะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วมีประธานคือซีโกรสมีแวบคือมาเคนมาเคนซีคุณทำหรือเปล่าทำอะไรทำโยกะนะครับ so มาเคนซีโยกะนะครับเพื่อนในห้องสอบก็อาจจะตอบว่า ja ich mache nein ich mache nicht ฉันทำกับฉันไม่ทำนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่ให้มันแบบว่าดูเข้ากับหัวข้อเทมานิดนึงนะครับคือกระสุนชัยกับครั้งไห่เราอาจจะใส่คำว่าสำหรับนะครับสำหรับก็คือเฟื่อเอเรกิสุนชัยก็ได้นะครับคำว่าสุขภาพนะครับมาคันซีโยกะเฟื่อเอเรกิสุนชัยก็ได้นะครับคำว่าเฟื่อนะครับเฟื่อบวกอักคุสทีฟกรรมตรงนะครับของท่านคือคำว่าเอียซีซีเอียนะกิสุนชัยคือคำนี้ครับ K A S U N D กิสุนชัยเฟื่อเอียเกสุนชัยตรงนี้ครูเว้นเอาไว้เพราะว่าจะถามพวกเราว่าเกสุนชัยคำที่ลงท้ายด้วยไฮนะครับทั้งนั้นเลย so, จะลงท้ายด้วยไฮนะอย่างเช่นครั้งไฮตัวนี้เหมือนกันทั้งคำว่าครั้งไฮทั้งคำว่าเกสุนชัยนะครับเป็นเพศดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเพศดีนะเพศดีอยู่นี้เนาะเวลาจะเป็นคำว่าของท่านกำตรงตรงนี้เราจะใช้คำว่าเอียร์กลายเป็นสองพยางค์จากเอียกลายเป็นเอียร์เฟื่อเอียร์เกสุนไทยนะครับตัวเทออกเสียงนิดนึงนะครับเพื่อให้กรรมการพอใจ
Gesundheit นะครับ für ihre Gesundheit แปลว่าเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของท่านนะครับ so เพราะฉะนั้นตรงนี้ไปใส่ตรงไหนไปใส่ช่องนี้ครับก่อนที่จะเป็นโยกะเพราะคำว่าโยกะเป็นกรรมตรงภาษาดอยช์กรรมตรงนิยมเอาไว้หลังสุด ganz am Ende นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเอาทั้งก้อนนี้นะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับประโยคของเราก็จะได้เป็น machen Sie นะครับ machen นับ1 Sie นับ2ทั้งก้อนนี้นะครับนับ3โอเคแล้วก็ Fear Yoga นับเป็นอันสุดท้ายเลยที่ต้องเอาไว้พูดนะครับประโยคของเรานะครับพอเราหยิบบัตรภาพขึ้นไปได้คำว่า Yoga ดูหัวข้อเทมาGesundheitสุขภาพครั้งไฮเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเรานึกอันดับแรกก่อนโยกะใช้กับแวบอะไรใช้กับมาร์เคนยากับสปีเลนไนเดสเกตนิกนะไม่เอาเล่นโยคะนะครับโยคะมาร์เคนและเอามาร์เคนมาใช้กับคู่สนทนาในการสอบก็คือซีโกรสได้เป็นมาร์เคนซีโยคะได้แล้วแต่ถ้ามีสตินิดนึงดึงมาเฟื่อเอเรเกซุนไชต์ใส่ลงไปด้วยนะครับกลายเป็นมาร์เคนซีเฟื่อเอเรเกซุนไชต์โยคะก็จะเป็นคำถามยานายฟราเกิดนะครับอันนี้ถ้าเราทำไปเราก็จะได้2คะแนนนะครับส่วนคนที่ตอบคำถามนะครับจะตอบว่าย่าอิชมาเซก็ง่ายง่ายสั้นๆนะครับย่าอิชมาเซอย่างที่เราบอกไปแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับง่ายๆย่าอิชมาเซโยกะก็ได้เป็นไงบ้างครับคำถามในการหยิบบัตรคำไม่ยากเลยนะครับคำต่อไปนะครับคำที่2นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตลบก่อนคำที่2นะครับคือคำว่า asked วิธีการทำก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับครับผมสำหรับคำที่2นะครับเราได้คำว่า asked are accepted แล้วก็ใส่ไว้ก่อนเลย asked are accepted asked นะครับออกเสียง accepted ชัดเจนนะครับ asked asked แปลว่าหมอนะครับหมอได้หัวข้อเดิมคือGesundheitกับครั้งไหนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับ asked ใช้กับแวบอะไรบ้างหมอเรานิยมไปหาหมอเราไปเยี่ยมหมอนะครับเราอาจจะถามว่า Arzt besuchen นะเราได้แวบคำว่า besuchen b e s u c h e n Arzt besuchen นะครับ besuchen แปลว่าเยี่ยมเยียนนะครับ Arzt besuchen นะครับเราก็จะได้ว่าBesuchen Sie ตามเดิมเลยนะครับ Besuchen Sie เอาง่ายๆก่อนเป็นยานาย Besuchen Sie ทีนี้ Arzt เป็นเพศชายนะครับเราอาจจะบอก Besuchen Sie วันนี้ Heute Besuchen Sie heuteIhren นะครับ Ihr ของท่านนะครับทีนี้หมอเนี่ยเป็นเพศชายอย่างที่บอกนะครับเพศชาย der den dem des กรรมตรงนะครับจะเป็น den ช่อง2เพราะฉะนั้น Ihr จะต้องเพิ่ม an เข้าไปนะครับเป็น Ihren อะไร Ihren Arzt แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามได้เรียบร้อย so เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรามานับคำกันง่ายๆBesuchen นับ1 Besuchen Sie groß นับ2เราใส่คำว่าวันนี้เข้าไป Nummer 3 Besuchen Sie heute Nummer 4ก็จะเป็น Ihren Arzt เป็นกรรมตรง
ป็นการตรงที่ถูกไปซูเคนที่ถูกไปเยี่ยมนะครับที่ถูกวิสิตก็คือเราไปหาหมอนะคำว่าไปหาหมอเขาใช้แบบคำว่าเบซูเคนเบซูเคนนัมเบอร์4 Besuchen Sie heute Ihren Arzt นะครับถ้าเราไปวันนี้แล้วก็ตอบว่า Ja heute ถ้าบอกว่าไม่ใช่เราบอก Nein อาจจะบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้ Nein nicht heute sondern morgen ก็ได้ครับ Ja heute Nein morgenหรือเราอาจจะถามอีกหนึ่งแบบนะครับเราไม่ถามยานายฟราเกอร์เราจะถามเป็นเวฟราเกอร์ทำยังไงอย่างเช่นไปหาหมอหมวดกิซุนชัยกับครั้งไฮก็อาจจะเป็นการถามความถี่นะไปหาหมอบ่อยแค่ไหนเราใช้คำว่า we oft we oft นะครับเรานึกคำนี้ขึ้นมาให้ได้ we oft คำนี้นะ we oftรัสเซีย we oft แปลว่าบ่อยแค่ไหนนะครับพอเราได้ we oft ปุ๊บแล้วก็ตามด้วย verb นะครับก็จะเป็น we oft besuchen Sie heute ไม่ต้องเอาแล้วนะครับไม่ต้องเอาแล้วมันจะงงนะครับ we oft besuchen Sie Ihren Arzt ก็แปลว่าท่านเนี่ยไปเยี่ยมหมอไปหาหมอเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับ we oft besuchen Sie also we oftตามด้วย besuchen Sie แล้วก็ตามด้วยตามตรงตัวเดิมครับ Ihren Arzt so คำถามเราก็จะเป็นเช่นนี้นะครับ Wie oft besuchen Sie Ihren Arzt นะครับ so ถ้าจะนับถ้าจะนับ Wie oft นับหนึ่งนะครับมันมาด้วยกันBesuchen zwei Verb อยู่ตำแหน่งที่2นะครับประธานตำแหน่งที่3กรรมตรงตำแหน่งที่4โอเคมี4ตำแหน่ง So Wie oft besuchen Sie Ihren Arzt โอเค2กับ3ก็พูดไปด้วยกันได้เลยนะครับ Wie oft besuchen Sie Ihren Arzt ทีนี้คนตอบคำถามคุณตั้งคำถามได้ไปแล้ว2คะแนนนะครับคนตอบคำถามจะตอบอย่างไรให้มันได้คะแนนง่ายๆนะครับเขาถาม Wie oft นะครับเราก็ตอบว่าอันนี้คำตอบนะ we oft บ่อยแค่ไหนสมมติเราไปหาหมอเดือนละครั้งแล้วก็บอกว่า einmal ต่ออะไร pro monat einmal im monat ได้ทั้งคู่นะจะเป็น im monat ก็ได้หรือว่า pro monat ก็ได้กูใส่ pro ไปแล้วกัน pro ก็ต่อ einmal pro monat ตัวใหญ่ groß นะครับEinmal pro Monat. So, einmal pro Monat. เป็นไงบ้างครับทบทวนนะครับหยิบบัตรภาพได้คำว่า Arzt นะครับหมวดเกษุนไทยครั้งไหนนะครับเรานึกถึงแวบคำว่าไปหาหมอคือคำว่า Besuchen Besuchen ตัวนี้ตัว B นะไม่แยกร่างนะไม่ต้องเน้นเสียงคำว่า B นะครับ Besuchen นะครับได้เป็น Besuchen Sie heute Ihren Arztถ้าจะทำแบบยานายฟราเกิดบังคับให้เพื่อนถามยาตอบยาหรือไม่ก็ตอบนายนะครับก็จะเป็นยาอีกเป็นซูเคอร์ฮอยเจอร์หรือไม่ก็ยาฮอยเจอร์หรือว่านายอีกเป็นซูเคอร์นิชฮอยเจอร์หรือไม่ก็นายมอร์เกนนายอือเบอร์มอร์เกนก็ได้นะครับสำหรับถ้าจะตอบว่าอือเบอร์มอร์เกนซึ่งแปลว่ามรืนนะครับไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้คือมอร์เกนอือเบอร์มอร์เกนคือวันมรืนนี้นะครับโซหรืออีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราจะไม่ถามยานายฟราเกอร์เราก็ถามเป็น Wehfrage นะครับอันนี้คือ Das ist eine Wehfrage นะครับ Wie oft บ่อยแค่ไหนนะครับความถี่นะครับก็เหมาะสมในการถามสำหรับหมวดกิซุนไทกับครั้งไข่ Wie oft besuchen Sie Ihren Arzt บ่อยไหมคุณไปหาหมอบ่อยไหมก็ไม่ต้องบ่อยมากก็ได้เนาะ Einmal pro Monat ก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการฝึกซ้อมในการเตรียมตัวสอบ Stadtdeutsch A1 นะครับสำหรับคนที่จะสอบ A1 ก็น่าจะไม่ยากนะครับถ้าเกิดยังไงก็ดูซ้ำนะครับแล้วก็ฝึกคิดนะครับอันดับแรกเราต้องคิดนะครับ Denken zuerst นะครับว่าแวบตัวไหนได้คำนามปุ๊บคำนามตัวใหญ่ใช้แวบตัวไหนดีในการตั้งประโยคคำถามนะครับมี2ทางเลือก Ja nein Frage oder Wehfrage นะครับที่เราจะสามารถทำได้1คำถามที่เราตั้งไปได้2คะแนนนะครับส่วนการตอบคำถามของเพื่อนที่สอบด้วยกันนะครับพาร์ทพูดเขาจะเข้าไปทีละ4คนคนหนึ่งหยิบ2ใบนะครับหยิบ2ใบ
ตั้งคำถามได้2คะแนนตอบคำถามได้1คะแนนนะครับแสดงว่าไอเนรุนเนอในการวนกัน4คนเนี่ยจะมีสำหรับเราเองเนี่ยไตรภูมิ3คะแนนนะครับ2รอบก็เป็น12คะแนนบวกกับตอนแนะนำตัวก่อนหน้านี้นะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาให้แนะนำตัวว่าชื่ออะไรบ้างอันนั้นไตรภูมิรวมกันเป็น15คะแนนนะครับในการสอบ Stadtdeutsch A1 ก็จะมีฟังพูดอ่านเขียนนะครับแต่ละหมวดก็จะเป็น15 15 15 15นะครับรวมกันก็เป็น60คะแนนGesamtpunktzahl นะครับ is 60 Punkte ทั้งหมดก็จะเป็น60คะแนนนะครับแล้วก็พอสอบผ่านปุ๊บสอบผ่านต้องได้ 60% ก็คือ66 36 36คะแนนจาก60คะแนนนั่นก็คือ 60% นะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ